พบกับช่อง nonni.com อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเปิดคลิปที่ห้องเหมือนเดิมเลยจะบอกว่าช่วงนี้เราก็แบบเปิดเรียนแล้วใช่ไหมคะเปิดเรียนเข้าสู่ม.ปลายอย่างแท้จริงแล้วใช่ไหมทุกคนแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีแบบสอบอะไรมากเนาะเพราะว่ามันเป็นไฮบริดเลิร์นนิ่งที่เราจะแบบเรียนออนไลน์แล้วก็สลับกับเรียนที่โรงเรียนนะคะพอเราไปอยู่หอแล้วก็แบบไปเรียนไปรู้สึกว่าเราแบบเล่นเยอะว่าทุกคนเราแบบติดเล่นแล้วก็ออกไปกินข้าวไปเที่ยวแบบเกือบทุกวันเลยแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาอ่านหนังสือเลยเราก็เลยถือโอกาสใช้คลิปนี้แหละค่ะในการเตรียมสอบเข้ามหาลัยเนาะเพราะว่าเราก็อยู่ม.ปลายแล้วอีกไม่กี่ปีแล้วก็จะเข้ามหาลัยแล้วทุกคนรู้สึกว่าเราแก่ขึ้นหรือเปล่าใช่วันนี้เราก็เลยกะจะมาทำstudy with me vlog กันนะคะโดยที่เราจะไปเรียนนอกสถานที่กันก็คือจะเดี๋ยวจะจัดกระเป๋าแล้วก็เอาอุปกรณ์การเรียนไปเรียนนอกสถานที่กันนะคะเพราะว่าถ้าเรียนที่บ้านมันก็จะไม่ค่อยแบบประทับใจเท่าไหร่น้องเราก็แบบเรียนที่บ้านมาเยอะแล้วถือว่าเป็นการเตรียมสอบไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะไปติวหนังสือกันนะใครที่แบบว่าเออยังขี้เกียจอยู่ก็เปิดคลิปนี้แล้วก็มาติวไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ เราไปเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างค่ะไปกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเป็นมูดไปเรียนที่คาเฟ่เลยนะนี่ทุกคนก็อาจจะเห็นว่าทำไมไม่มีหนังสือเลยใช่ไหมเรียนไม่มีแค่แบบชีทใช่ไหมเพราะว่าเราใช้ iPad เรียนอย่างเดียวเลยนะคะนี่เป็นแบบว่า2022เราทุกคนพกไปแค่ iPad เครื่องเดียวก็สามารถเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราเรียนอยู่ที่ Monkey Everyday นะคะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เรียนพิเศษที่มีแบบคอร์สเรียนเยอะมากๆเลยเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะทุกคนก็ลองไปกดดูคลิปกันได้นะคะจะบอกว่าเราเรียนจริงแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปเรียนข้างนอกกันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ Monkey Everyday เขาก็มีฟีเจอร์ใหม่นะคะคือคำนวณคะแนน TCAS สำหรับเด็กม.ปลายที่จะต้องสอบ TCAS นะทุกคนคือวิธีก็ง่ายมากๆเลยนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บ Monkey Everyday นะแล้วก็กดไปที่ TCAS แบบนี้เลยเราก็สามารถตั้งเป้าหมายได้ว่าเราอยากเข้ามหาวิทยาลัยอะไรแล้วก็คณะหรือว่าสาขาวิชาอะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้เราเลือกเลยค่ะอยากเป็นแพทย์เราอยากลองแบบว่าติวแบบหนักๆเนาะแล้วเขาก็จะมีคำนวณคะแนนให้ด้วยนะคะจะขึ้นให้เลยว่าเราจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้างเขาก็จะบอกหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถกรอกคะแนนได้ด้วยนะว่าเราต้องการอยากได้คะแนนเท่าไหร่นะคะนี่แล้วก็จะมีคะแนนที่แนะนำด้วยนะแล้วก็กรอกไปเลยตามที่เขาแนะนำมานะคะประมาณนี้และหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะขึ้นคอร์สเรียนสำหรับคุณก็คือเป็นคอร์สที่ทาง Monkey Everyday จัดให้เลยนะคะว่าเราอยากเข้าคณะนี้มหาลัยนี้นะคะเราจะต้องติวอะไรบ้างนะคะและเราก็สามารถเริ่มติวตามลำดับขั้นตอนที่เขาให้มาได้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็กดโหลดเอกสารชีตไว้ได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นคอร์สเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปติวดีกว่าทุกคนแต่ว่าก่อนหนึ่งก็คือหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันด้วยนะขอให้วันนี้ฝนไม่ตกนะเพราะว่าดูบรรยากาศฟ้าแบบครึ้มๆไม่เป็นไรค่ะเราจะติวท่ามกลางสายฝนกันบ้างบอกว่าฝนจะไม่ตกละกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปกันดีกว่าค่ะทุกคนเตรียมอุปกรณ์หยิบอุปกรณ์พร้อมกันหรือยังไปติวกันค่ะก็คือแบบว่าที่จอดรถคนเยอะมากเลยก็เลยมาจอดแบบชั้นดาดฟ้าเลยตรงนี้ก็คือเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีมากเป็นการขับเดี๋ยวไปหาร้านกาแฟนะขนมติวกันดีกว่าแล้วก็กินน้ำด้วยเพราะว่าหนังท้องซึมหนังตาเริ่มหย่อนแล้วนะคะไม่ไหวเราจะได้เรียนใช่ไหมใช่ตอนนี้เรามาสร้างแลนด์มาร์คแล้วตรงนี้นี่ก็คือได้โตแล้วทุกคนหน้าหลังก็คือจะเป็นวิวแบบแม่น้ำเลยดีมากคือบรรยากาศแบบดีมาก
นี่เป็นคาราเมลครีมไซทอลนะคะอร่อยมากทุกคนช่วยบอกเราทีว่าเรามาเรียน เรามาเรียนแต่เราขอแบบชิมขนมนิดนึงละกันเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าอันนี้ก็คือเราพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนมาด้วยจากเว็บ Monkey Everyday เลยคือจริงๆอ่ะเราจะเปิดแบบทำใน iPad ก็ได้แล้วก็เรียนไปในคอมหรือจะเปิด2หน้าจอก็ได้นะแต่ว่าเราพิมพ์มารู้สึกว่ามันสะดวกกว่านะคะน่ารักมากวันนี้เราจะมาเรียนชีวะกันนะคะทุกคนเรียนกันนะคะทุกคนดึงตื้อดึงดึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราก็ย้ายมาในร้านแล้วมาแบบนั่งตักแอร์บ้างชิลก็คือเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะให้ดูว่าที่เราเรียนไปเนี่ยเราเรียนไปรู้เรื่องไหมแล้วก็จะได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองด้วยเนาะเราก็ปริ้นแบบฝึกหัดมานะคะเดี๋ยวเราสามารถกดทําได้เลยใน iPad เดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยหน้าเว็บเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือจะมีให้เราสามารถแบบติ๊กทำข้อสอบได้เลยนะเป็นติ๊กในแบบกระดาษคำตอบได้เลยแล้วก็พอเรากดส่งไปเนี่ยเราก็จะเขาก็จะตรวจแล้วก็บอกคะแนนเราเลยนะคะสนุกมากอันนี้ก็คือเป็นโจทย์เนาะที่เราพิมพ์มาดูหรือว่าในหน้าเว็บของ Monkey Everyday เนี่ยเขาก็จะมีตรงที่เป็นคลังข้อสอบด้วยนะคะที่เราสามารถไปฝึกทำได้เลยนะมีทั้งแบบแกะแพดอะไรข้อสอบแบบมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำข้อสอบกันค่ะตอนนี้เขาก็แบบจับเวลาไปแล้วโอเคมาเริ่มทำกันดีกว่าทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะคือจะบอกว่าแนะนำมากทุกคนเว็บนี้ช่วยเราเตรียมสอบได้เยอะจริงๆแล้วก็แบบครบจบในเว็บเดียวเลยนะคะ Monkey Everyday นะทุกคนก็ลองไปสมัครมาเรียนได้นะได้มาเรียนที่แบบร้านกาแฟใช่ไหมก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบนึงเลยนะคะแล้วก็ตอนที่เรียนข้างนอกก็คือเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบสวยมากๆเลยแต่ตอนนี้เราหิวอีกแล้วได้ไหมเราจะไปเดินเล่นแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยดีกว่านะคะเดี๋ยวมาดูว่าแบบมีของขายอะไรบ้างนี่เขามีแบบว่าเป็นวาดลายอย่างนี้ด้วยทุกคนคนนี้ก็คือเห็นวาดเราด้วยอยู่ข้างหลังตรงนั้นนี่เราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากมีแบบแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เลยนะคะกลับแล้วนะคะทุกคนดูตอนนี้คือแบบว่าพระอาทิตย์ก็คืออยู่ตรงนี้ที่สวยมากฮัลโหลกลับถึงบ้านมาแล้วนะคะเหนื่อยมากตอนนี้เป็นเวลา 5:49 แล้วนะคะก็คือขึ้นห้องมาแล้ววันนี้มีพัสดุมาส่งด้วยทุกคนเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์กันดีกว่านี่ก็คือเป็นสลามนะคะแบบน่ารักมากเราสามารถเอามาผสมกันได้อันนี้จะเป็นแบบรังผึ้งทุกคนเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็วางน้องลงไปแบบนี้ปึ้งแล้วหลังจากนั้นก็ราดน้ำผึ้งอันนี้จะเป็นเนื้อใสๆหมกๆคือไม่ได้เล่นสลามนานมากอันนี้ก็มีแบบว่าไม้น้ำผึ้งมาอย่างนี้ด้วยเป็นสลามโกลเด้นฮันนี่นะคะหืมกลิ่นหอมน้ำผึ้งมากอ
ือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งในเล่นสลามแต่รู้สึกว่าคลายเครียดมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราเรียนมาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาเล่นสลามยืดกินหอมแล้วก็ช่วยบริหารกล้ามเนื้อมือด้วยนะคะแบบเวลาเราจับปากกามากๆหรือว่าเล่นโทรศัพท์เยอะอะไรเงี้ยมันก็จะปวดมือใช่ไหมพอมาบีบสลามก็จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อมือด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการ study vlog ในวันนี้นะก็คือไปอ่านหนังสือนอกสถานที่นะคะแบบหนังสือนอกบ้านรู้สึกว่ามี motivation ขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ดีแล้วก็วิวก็ดีได้ไปทั้งแบบกินขนมไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยติวสอบไปด้วยรู้สึกแบบชิลมากๆพอเราแบบเรียนเสร็จอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เงยหน้ามาดูริมแม่น้ำริมกาแฟแล้วก็บรรยากาศในร้านกาแฟก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถลองไปเรียนนอกสถานที่กันได้นะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเว็บไซต์ Monkey Everyday นะคะอยากให้ทุกคนลองไปเรียนกันคือจะบอกว่ามีครบจบในเว็บเดียวเลยนะคะทั้งคอร์สเรียนกว่า 4,000 คลิปแล้วก็มีแบบฝึกหัดต่างๆเฉลยละเอียดเลยนะคะเราสามารถเข้าไปดูหน้าเว็บได้เลยแล้วก็สามารถเลือกวิชาเลือกคอร์สเลือกบทเรียนได้เลยนะคะมีเอกสารประกอบการเรียนให้ด้วยจะบอกว่าพก iPad ไปครึ่งเดียวคือจบจริงๆนะสามารถเรียนที่ไหนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครสงสัยติดปัญหาอะไรก็สามารถทักแชทไปสอบถามพี่เซียนต่อได้เลยนะคะเพราะว่าตอนที่แบบว่าเราทำตอนที่เรากำลังทำแบบฝึกหัดอยู่อะไรเงี้ยมันขึ้นแบบผิดเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาว่าสอบถามพี่เซียนจ่ออะไรอย่างงี้มีปัญหาตรงไหนอะไรอย่างงี้ก็สามารถทักหาพี่เซียนจ่อปรึกษาเรื่องการเรียนได้หมดเลยนะคะและจะบอกว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่น4เดือนลดสูงสุด 50% นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราชวนเพื่อนมาสมัครด้วยเนี่ยเราก็จะได้รับเงินสดคืนไปเลยคนละ200บาทค่ะแล้วก็แอบมีโค้ดมาฝากด้วยนะคะถ้าทุกคนกรอกโค้ดตรงนี้นะคะได้รับส่วนลดไปอีก100บาทนะคะทุกคนนี่เลยโค้ดตรงนี้เลยเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ที่ description box ด้วยเนาะโอเคก็อย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะคะ Monkey Everyday นะคะบอกเลยว่าครบจบในเว็บไซต์เดียวค่ะก่อนจะไปขอแบบอวดที่แบบว่าจดมาหน่อยทุกคนคือแบบชอบมากเลยตอนจดไปแล้วก็เรียนไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอย่าลืมตั้งใจเรียนกันนะคะใครที่จะสอบแล้วก็สู้ๆนะอ่านหนังสือเยอะๆนะคะตั้งใจทำข้อสอบทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าชีวิตของคุณไม่ได้ดีขึ้นด้วยความบังเอิญแต่ว่าดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ Monkey Everyday กันดีกว่าค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะใครอยากให้เราไปเรียนที่ไหนอีกหรือว่าทำ Study Vlog ยังไงอีกก็คอมเมนต์ในคลิปใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบาย